เรื่องต่อมาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะไปดูภาพที่เรียกได้ว่างูตัวนี้นะคะน่าจะเลื้อยผ่านหน้ารถผิดคันนะคะเพราะว่าเลื้อยอยู่ดีๆก็โดนฉุดไปค่ะไปดูภาพไปเลยค่ะนี่ฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้เจองูปั๊บอจอดเลยฮะปกติเจอต้องวิ่งหนีนะฮะจับเสร็จฮะอโอ้โหนี่คือเหมือนโดนฉุดเลยนะคะคุณขาเออ โดนทำร้ายระหว่างทางเลยนะคะน็อกเลยฮะโดนฟาดเข้าไปทีเดียวเงียบเลยฮะแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นอีกคลิปเหตุการณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านเลยละค่ะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนก่อนมาเจองูตัวใหญ่เลื้อนเลื้อยผ่านหน้ามาชาวบ้านคนนี้ละค่ะก็รีบจอดรถแล้วก็วิ่งตรงไปแล้วก็จับงูตัวนี้นะคะเหวี่ยงแล้วก็ฟาดไปกับพื้นถนนสร้างความมึนงงให้กับผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณนี้เลยละค่ะจากนั้นนชาาวบ้ก็ จับงูตัวนั้นถือมาแล้วก็มาขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่รถออกไปนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยคาดว่าชาวบ้านน่าจะนํำงูตัวนี้ไปปรุงอาหารนะคะอืมเขาก็มผมไม่แน่ใจว่าเขาทำเมนูอะไรได้บ้างท่านผู้ชมพอทราบไหมอ่าทำอ่อมเหรอหรือไงผัดเผ็ดผัดคั่กิ้งอ่ามีทีมงานบอกคั่วก,กิ้งก็ได้เอาไปลาบไปลาบได้เนาะก็น่าจะออได้นะคะไหนชุกแป้งทอด ได้เหรองูผมไม่แน่ใจค่ะเออแต่ว่าก็จะว่าสงสารที่แน่ๆคือไม่ได้เอาไปเลี้ยงแน่นอนอค่ะคุณขาก็ถือว่าเป็นเป็นวิถีชีวิตฮะแต่แค่งูตอนทีได้บอกฮะผิดคันไปหน่อยอผิดคันไปหน่อยนะคะถ้า <ละ S 1> เป็น <ละ S 1> ค,คุณสิริกุลก็คงจะรอดแล้วแ่ะค่ะดีฉันใช่ไหมคะรอดคุณก็จะปล่อยให้งูไปคุณคงไม่ไปจับ่านผู้ชมอย่าไปเรียนแบบนะฮะอย่าไปเรียนแบบแบบว่าจับไม่เป็นอย่าไปทําแบบนี้นะฮะ